ซาบอดี้ก็คือพัฒนาศักยภาพทางการกระทําทางกายน่ะทำยังไงบ้างการกระทำทางกายในพื้นฐานเบื้องต้นโดยที่พัฒนาก็เซาบอดี้พัฒนา2ส่วนครับคือบุคลิกภาพและศิลปะการแสดงบุคลิกภาพเบื้องต้นก็คือ1องอ์อาสง่าผ่าเผยไม่จ๋องไม่หงอยไม่ซึ้ไม่เศร้าไม่ยะโสเราจะไปเจอไปพบกับใครก็ตามจะไปทําหน้าที่เพื่อติดต่อเจรจางานหรือเราจะไปทําหน้าที่การเยนามิตรบุคลิกภาพเราต้ององอาสง่าผ่าเผยไม่จ๋องไม่หงอยไม่ซึมไม่เศร้า ไม่ไม่มีอาการซึองซึมเหมือนคนติดยางองค์อาจสาา่าผ่าเผยแต่ไม่ยิงยโสนะฮะสองก็คือจะต้องใบหน้าเบิกบานเวลาเราไปพูดคุยอะไกกับใครจะเป็นเรื่องคุณงามความดีจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานใดๆก็ตามนะฮะเราก็จะต้องทําหน้าตายเบิกบานสิถ้าเราจะชวนเขามาทําธุรกิจคิดว่าอยากให้เขาสำเร็จหรือล้มเหลวถ้าอยากให้เราสําเร็จก็ต้องอมยิ้มหน่อยสิครับที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะมีความสุขแน่ๆถ้ามาวมธุรกิจกับเรา ถ้าเราจะไปบอกบุญให้เข้ามาวัดและการบอกบุญให้มาวัดให้ทําบุญที่วัดมันเป็นบุญหรือเป็นบาปล่ะถ้าเป็นบุญก็อมยิ้ม um นิดๆก็เลยทําหน้าตาให้เบิกบานเขาจะรู้สึกว่ามามาวัดแล้วเวลามาทําบุญจะได้เขาจะาได้มีบุญไงใบหน้าเบิกบานสามก็คือตาต้องเป็นประกายจ่มใสดวงตาต้องเป็นประกายแจ่มใสดวงตาแห่งมิตรภาพใจของเราเป็นมิตรอาก็จะเป็นมิตรใจเราเป็นบุญตาก,าก็จะเป็นบุญใจเราไม่หวังผลประโยชน์อาก็จะไปด้วยความเมตตากรุณา ใจเป็นเป็นใจที่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามันก็จะแต่งป,ป,ประกายเป็นบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรแอบแฝงครับดวงตาต้องเป็นประกายจมใสยและสุดท้ายก็คือต้องกระตือร้อนกระชับกระเฉงกระชุ่มกระชวยอย่าไปอืดเฉยเนื่อยอย่าไปเสื่องเสื่อซึมซึมจะไม่สบายจะอกหักจะผิดหวังจะอะไรก็ตามแหละอยู่ต่อหน้าใครให้ใหโยนทิงน้งให้หมดเลยและเหลือแต่ความกระตือร้อนกระชับรกระเฉงก็ช่วยจะอ,อืดเฉยเนื่อยหมดการเจอกันคราวนั้นไม่หรือว่าเป็นเวลาส่วนตัว จะมาเซืงมามาเซองมาซึมจะมาเป็นลมก็ปล่อยให้เป็นเรื่องส่วนตัวจะไม่อืดเชยก็ให้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องกลับมาที่บ้านหรือไปอยู่ของเราคนเดียวเวลาอยู่ต่อหน้าคนอย่าให้ใครเห็นความอืดเฉยเหนือให้เขาเห็นกับความมาตือร้นก็บุคลิ่งความมาตือร้นจะเป็นบุคลิกอย่างความเป็นนักพัฒนาแล้วมันจะพาให้เขาเกิดความรู้สึกที่อยากจะพัฒนาอยากจะร่วมสังกกรรมอยากจะร่วมกิจกรรมกับเราด้วยแต่ถ้าเราเซ่งเซิงซึมซึมมันำคานหูนำคานตาเขาก็ไม่อยากจะร่วมกิจกรรมด้วยนี่คือบุคลิกภาพเบื้องต้นครับตอนนี้มาดู ศิลปะการแสดงล่ะทางด้านศิลปะการแสดงที่เราจะต้องเพิ่มให้มีประสิทธิภาพสูงก็คือหนึ่งจะต้องมีการยืนการนั่งที่ดูแล้วองค์อาจสงาา่าผ่าเผยนั่งต้องนั่งหลังตัวตรงยืนก็จะยืนหลังตัวตรงทิ้งน้ําหนักตัวลงบนขาทั้งสองข้างอย่ายืนพักขามันจะเบี้ยวไปเบี้ยวมามันจะดูไม่สวยนะครับเวลาเดินต้องเดินให้ตัวให้ตั้งตรงเดินให้สงา่าอย่าเดินจ๋องหน่อยหน่อยอย่าเดินแบบคนขี้ยานะครับ ต้องทําให้เกิดความสง่าผ่าเผยสองก็คือการใช้มือในการพูดการจรจานกระดาษมืออย่าใช้มากอย่าวุ่นวายมันมันวุ่นวายมากๆเข้าคนก็จะไปมองที่มือแล้วก็จะจะทให้เสียสมาธิกับการฟังการพูดอย่าใช้มือเยอะบางคนใช้มือเยอะหมดเราทุกคนต้องมีการทํางานดีเพราะการทํางานของเราเราต้องมีการทางานมีคุณภาพเนี่ยบางคนก็เราทุกคนต้องมีการทํางานเพราะการทํางานเราเราต้องมีการพัฒนาที่คุณภาพซึ่งมวนอยู่อย่างเงี้ยจนมันน่ารำคาญมันกี่คนฟังบอกเวียนหัวมาแล้วมือมามันเยอะเกินไปนะครับ ใช้มือให้น้อยๆเท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะครับสามก็คือสีหน้าแววตาและปากสามจุดนี้เป็นจุดสําคัญอย่างยิ่งเวลาเรามีการสนทนาโอภาษาสาหรือพบปากกับผู้คนเพราะเป็นจุดตั้งแต่ลําคอขึ้นไปนี่เป็นจุดสนใจอยู่แล้วคนสนใจที่หน้าตามากกว่าตัวถูกไหมฮะเห็นเจอเมื่อไหร่ก็เห็นหน้าเห็นตากันฝอนภาษาชาวบ้านนะนะสีหน้าเป็นยังไงสีหน้าต้องเข้ากับเรื่องที่พูดพูดเรื่องเศร้าหน้าต้องอมทุกข์พูดเรื่องสุขหน้าต้องอมยิม้ม อย่างเงี้ยอมยิ้มไปหน่อยอยากจะชวนมาวัดครับวัดวัดตอนนี้วันวิสาขาบูชาเป็นวันที่เรามาจะถาวายบุญกุศลเป็นพุทธบูชากันอย่างเงี้ยอมยิ้มหน่อยไม่ใช่วันนี้วันวิสาขาบูชาอยากจะชวนทุกท่านมาทําบุญกันเงนี้ยไม่ได้นะฮะต้องทําให้หน้าตาไปตามข้อความที่พูดสีหน้าสองแววตาดวงตาเป็นหน้าตาของใจเพราะฉะนั้นเวลาพูดกับใครต้องศบตาคนฟังคนฟังใจะขนาดไหนก็ต้องสบตาให้ทั่ว แต่ไม่ใช่ทัวแบบพัดลมไม่ใช่สายไปาสมัสมนี้ดีใจสื่สึกดีใจที่วันนี้ได้มีโอกาสได้สายไป่สามาไม่ได้นะฮะตอนนี้ในปัจจุบันนี้เราใช้ซูมบ่อยเราประชุมกันทางออนไลน์บ่อยนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้ท่านใชใ้มีคุณภาพเลยก็คือพยายามต้องที่เลนกล้องเอาไว้ยกเว้นว่าจะต้องมีการดูเ Powerpoint บ้างเวลาดูอะไรก็ม้างกระตามแต่เวลาเราพูดถ้าไม่จำเป็นต้องดูอะไรให้พยายามจ้องที่กล้องเอาไว้คนฟังที่เขาอยู่อีกร้อยคนพันคนหรืออยู่ที่เจ็ดคนสิบคนที่อยู่ที่บ้าน,นเวลาประชุมกัน เขาจะได้รู้สึกว่าเรากำลังมองเขาอยู่แต่ถ้าเราไปมองจอเหมือนตอนนี้ผมมองจอเนี่ยตาผมไม่จะมองกล้องคนฟังก็จะรู้สึกจะไม่เห็นตาผมครับเขาเรียกว่าจะไม่มีไอค contact จะไม่มีการการติดต่อหรือการสื่อสารทางดวงตาเพราะฉะนั้นก็ต้องมาคับตัวเองให้มองเลนเอาไว้ให้มองกล้องเอาไว้อย่างน้อยร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ต้องมองเลนมองกล้องเพื่อการพูดคุยกับคนที่อยู่หลังกล้องที่อยู่ในอีกโปรแกรมอีกเป็นร้อยๆคนนะฮะแต่ถ้ามีการมองจอบ้าง มีการมองชาร์ตบ้างเวลาเราจะพูดคุยเหมือนตอนนี้ผมกำลังแชร์จออยู่ผมอาจจะต้องมองจอด้วยบางครั้งเพื่อให้ท่านเห็นภาพชัดเจนในสิ่งที่ผมกำลังสื่อสารไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดไม่มีการแชร์ปิดการแชร์ไปแล้วก็ต้องพยายามต้องที่เลนไว้ตลอดแล้วก็คุยกับคุยกับยกเว้นจะต้องก้มมาอ่านเอกสารใดๆก็ตามไม่เป็นไรแปดสิบเปอร์เซ็นถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตให้เอาอาจ้องที่เลนเลนกล้องเอาไว้คนฟังจะรู้สึกว่าเรากําลังมองเขาอยู่นะฮะปากเป็นจุดสําคัญที่ ที่คนจะมองเหมือนกันอย่าให้มีสิ่งปกติออกจากปากโดยเด็ดขาดสวัสดีครับท่านผู้ขรับการอบรมทุกท่านซึ่งวันนี้นะครับเราก็ดีใจที่ได้มีโอกาสได้มาประชุมกันในวันนี้ซึ่งการประชุมในวันนี้จะใช้เวลาในการประชุมสักประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งแลบลิ้นอย่างเงี้ยมันน่าเกลียดแล้วมาเอื้อนกันแบแลลิ้นอย่างเงี้ยแล้วเขาแคปภาพแคปภาพหน้าจอเก็บไปปวดด้พอดีอย่างเงี้ยมันกลายเป็นแล้วมันดูไม่สวยอย่าไปอย่าไปแลบลิ้นออกทางปากนะครับ อย่าไปเลียนอย่าเอาลิ้นเลียริมฝีปากไม่สวยผมพูดมันเป็นชั่วโมงลแล้วเห็นไหมตั้งแต่ทุ่มหนึ่งตอนนี้จะสองทุ่มแล้วไม่เคยแลบลิ้นสักครั้งหนึ่งปากมันแห้งมาลุกกี่รอบแล้วนะะแต่ว่าเวลาปากมันแห้งเนะี่ยเวลาปานขยับพูดความชื้นมันออกมารักษาเองมันจะหายเองอัตโนมัติไม่ต้องแลบลิน้นแต่ถ้าแลบลิ้นเลียริมฝีปากด้วยรู้สึกว่าปากแห้งยิ่งเลียยิ่งแห้งยิ่งแห้งก็ยิ่งเลียสุดท้ายแล้วเราจะกลายเปน็นคนที่ติดเลียริมฝีปากเลยและจะดูไม่สวยไม่งอ สิ่งบอการแสดงฉากสุดท้ายคือการเคลื่อนไหวถ้าเราจะต้องมีการเคลื่อนไหวอากับเกลียร์ใดๆก็ตามขอให้คำานึงอย่างเดียวว่าการเคลื่อนไหวต้องมาพอดีกับท้าคำเราต้องสู้อย่างงี้แต่ยกมือขึ้นมาก็ให้มันพอดีกับท่ายคำเราต้องสู้อย่างเนี้สองเรื่องวันนี้ที่จะพูดคุยกันเรื่องที่หนึ่งแล้วก็เอามือลงเรื่องที่สองแล้วก็มือลงไม่ต้องค้างนะไม่ใช่เรื่องที่หนึ่งเราต้องมีการทํางานซึ่งการทำงานของเราจะมีการตั้งยเนี่ยพอเพราะหนึ่งมันค้างไว้บ่อยๆมันก็จะเกิดความลำคาญแล้วเหมือนกันก็ปปลล่อยงไ เคลื่อนไหวอากับเรียไดได้ก็ตามจะหยิบเอกสารได,ไดก็ตามก็ทําให้การเคลื่อนไหวของเรามันพอดีกับเรื่องที่จะพูดนี่คือ s o u บอดี d นะครับมาดูส่วนสุดท้ายคือ sound speed sound speed คือการพัฒนาศักยภาพทางการพูดของเรานะครับเราจะพัฒนาเสภาพในการพูดเราให้มีคุณภาพทําอย่างไรในหลักทฤษฎีทีสาวให้ความเข้าใจเบื้องต้นอ่ะตอนนี้ผมจะผมจะเพิ่มเติมเลยนะสําหรับสองกลุ่มเลยกลุ่มที่ กลุ่มที่เรียนเกี่ยวกับบาลานซ์ชีวิตก็คือบาลานซ์ไลฟ์หรือสมดุลชีวิตด้วยกับกลุ่มที่เป็นนักศึกษาดีโอยูที่จะเรียนเกี่ยวกับการพูดถ้าเราจะพูดกับใครก็ตามเราจะทําหน้าที่การเป็นนักกราเมรการคําว่าเป็นกราเมรไม่ได้หมายคมว่าเราจะต้องไปเป็นคนบอกบุญอย่างเดียวนะฮะแต่เราจะไปใช้วาจาใดก็ตามในการเป็นเพื่อนที่ดีงามกับคนอื่นเราจะใช้หลักในการพูดอย่างไรให้มีคุณภาพนั้นเราต้องเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าการพูดแบบกราเมรน่ะ เป้าหมายในการพูดแบบการยานมิตรการยานมิตรคือมิตรก็คือเพื่อนถูกไหมฮะการยานะคือดีงามการยานมิตรคือเพื่อนที่ดีงามมันเป็นเพื่อนที่ดีงามในการเป็นการยานมิตรก็คือเวลาจะพูดอะไรกับใครก็ตามจะต้องเป็นการแนะนําสิ่งดีๆให้กับเพื่อนเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ไปบังคับให้เพื่อนต้องทําตามในสิ่งที่เราอยากให้คิดอยากให้ทําจําไว้เลยนะฮะเราจะใช้การพูดในฐานะที่เป็นการยานมิตรกับเพื่อนร่วมโลกหรือใครก็ตาม อาจจะไม่ได้หมายเขาว่าจะต้องไปแค่บอกบุญอาจจะไม่ได้หมายเขาว่าจะต้องไปไปแค่เผยแผ่ธรรมะหรือพูดคุยเรื่องธรรมะอย่างเดียวมันสามารถจะใช้ในการเจรจาธุรกิจในการพูดคุยในการสร้างมิตรภาพได้แต่แน่นอนว่าเป้าหมายในการที่ใช้การพูดให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสายพูดของเราให้ใช้วาจารเป็นที่รักนั่นแหละที่เรียกว่าปิยะวาจานจะต้องเป็นการพูดแนะนําในสิ่งดีๆให้กับเพื่อนเท่านั้นนะครับแต่ขอให้จําไว้อย่างว่า เราไม่มีสิทธิ์ไปบังคับให้เขาทําตามในสิ่งที่เราอยากให้คิดหรืออยากให้ทําอยากให้พูดตามนะแต่เราจะใช้เทคนิคการพูดในความเป็นการิยา,ามิสได้แหละพูดแล้วให้เขาเห็นด้วยคล้อยตามและอยากปฏิบัติตามในสิ่งที่เราแนะนํานี่นะเทคนิคของการเป็นการใช้การพูดในแนวของการเป็นการิยนา,ามิรที่มีคุณภาพและการพูดเราจะมีคุณภาพจะเป็นเจราจาใดๆก็ตามจะสําเร็จง่ายหมดนั้นหลักในเบื้องหลักที่ผมอยากจะให้เป็นหลักการพูดแบบการิยา,ามิสนะฮะมีสี่ข้อ หนึ่งก็คือเป็นหลักการพูดที่เรียกว่าเพียบพร้อมแปลพราร่างปลูและก็พลิกแพลงเพียบพร้อมแปลพราร่างพลูและพลิกแพลงสี่พอเพียบพร้อมก็คือหนึ่งเนื้อหาสาระต้องสมบูรณ์พร้อมจะไปพูดอะไรกับใครก็ตามเรื่องอะใรใดใก็ตามนะครับเราจะต้องมีเนื้อหานั้นพร้อมไม่พร้อมแนะนำเขาไม่ได้ ไม่แน่นอย่าไปแนะนําใครเนื้อหานั้นต้องพร้อมสมบูรณ์สองก็คืออุปกรณ์ที่เราจะไปเสริมการพูดของเราต้องพร้อมสมบูรณ์จะต้องมีแผ่นใสไหมจะต้องมี PowerPoint ไหมจะต้องมีรูปภาพไหมจะต้องมีชาร์ตไหมเราก็เตรียมไปพร้อมสมบูรณ์ครับเพื่อทําให้ความพร้อมนั้นมันเป็นมืออาชีพอย่าไปขอเอกสารอย่าไปขออย่าไปเพิ่งหาอย่าไปหาเดี๋ยวนั้นให้เตรียมไปให้พร้อมอยากจะเปิดคลิปอะไรไม่ใช่ไปหาใหม่ใน u t u b e ครับแต่เตรียมคลิปลงไว้ในดาวน์โหลดไว้ในคอมพิวเตอร์ไว้เรียบร้อยเลยอย่างเงี้ย ไม่ทําให้การทํางานง่ายขึ้นไปถึงเวลาเตรียมที่จะให้พร้อมก่อนถึงเวลาปับ๊บเปิดปับ๊บพูดคุยได้เลยอย่างนี้เขาเรียกว่าทุกอย่างมันพร้อมนะไม่ต้องไปค้นหาไม่ต้องไปขอเวลาสักครู่เขานั่งรอเราหาเอกสารเขานั่งรอหาเราหาโปรแกรมเขานั่งรอเราหาคลิปวิดีโอเนี่ยสักสามนาทีเขาก็ไม่อยากรอแล้วนะฮะมันทําให้บรรยากาศในการพูดคุยมันเสียและไม่แสดงถึงความเป็นเหมือชีพอุปกรณ์ต้องพร้อมด้วยสามก็คือใจใกายต้องพร้อมเราจะไปพบใคร ใจต้องพร้อมกายต้องพร้อมครับพักผ่อนให้เต็มที่จิตใจต้องเพียบพร้อมทุกอย่างไม่สบายป่วยเป็นไข้ใจมันก็ท้อด้วยกายเราพร้อมใจต้องพร้อมทุกอย่างจะมีคุณภาพนะฮะใจท้อไม่กินกายไม่พร้อมไม่ไหวนะกายป่วยอ่ะสุดท้ายสมองไม่แล่นกินยาไปแล้วมันซึมมือเสื่อมก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมให้พร้อมทุกอย่างสองก็คือครั่องพูครั่งงพูเป็นยังไงฮะเป็นการทําให้ครั่งงพูบายฮาร์ท บายฮาร์ดก็คืออันเดอร์สตูดก็คือต้องมีความเข้าใจในเรื่องนั้นแล้วเข้าใจจนทั้งมันรั้งครูออกมาเองโดยที่มันมีพื้นฐานของความจําที่เรารับมาเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่ามันไหลออกมาเป็นเป็นอัตโนมัติเรียกว่าไหลมาตามบายฮาร์ดเลยเหมือนเราเหมือนเราท่องบทสวดสวบทธรรมจักกับปวัตนสูตรเนี่ยหรือสวดบนธรรมชาติธรรมเย็นเนี่ยเราสวดบายฮาร์ดเลยสวดบายฮาร์ดหมายความว่า,วาหยุดไปตอนไหน ลุกออกไปตรงไหนบังเอิญต้องไปเข้าห้องน้ำกลับมาก็ต่อตอนนั้นได้เลยอย่างเช่นบายฮาร์ดและขณะที่สวดก็ไม่ได้สวดคือมันลืมมันเลยการท่องจําไปแล้วฮะมันเริ่มอินกับบทสวดมันเริ่มรู้สึกซึ้งกับบทสวดบางทีสวดแล้วขนลุกขนชันบางทีสวดแล้วน้ําตาไหลยอย่างนี้เขาเรียกบายฮาร์ดนั้นเรื่องราวต,าต่างๆที่เราจะไปพูดอะไรกับใครก็ตามทุก,ทกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจรจาธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคุยสนทนาโอภาปราศัยหรือแม้กระทั่งการไปทําหน้าที่กลรามิตรในการที่จะบอกบุญ ก็ต้องบายฮาร์ดบายฮาร์ดก็คือมาจากต้องอดอร์สตููต้องมีความเข้าใจในเรื่องนั้นอย่างถ่องแท้นะครับอะไรบ้างหนึ่งทุลักการสองมาตรฐานสูงสามสมบูรณ์ในประเด็นสี่เน้นความต่อเนื่องและห้าผูกเรื่องสมเหตุสมผลอย่างแรกคือทุลักการมันโดดนิดนึงนะฮะทุลักการก็คือต้องมีหลักการพูดอย่างแรกก็คือการพูดเบื้องต้นการพูดอะไร ก็ต้องมีหลักการพูดส่วนนักึกษาเดียวูเดี๋ยวเราจะเรียนกันในหลักการพูดสามสบายผมจะลงลึกให้เอาเบื้องต้นไปก่อนก็คือทุหลัก,การก็คือต้องมีหลักการพูดอย่างถูกต้องเบื้องต้นก็คือมีโครงสร้างสามส่วนก่อนหนึ่งจะต้องมีการเกิื่นน้ำก่อนนะฮะเกิ่นน้ำก่อนจะพูดอะไรกับใครต้องเกิ่นน้ำก่อนครับอยู่ดีๆจะพลงไปพูดเลยไม่ได้เกลื่นน้ำสักนิดหนึ่งก่อนเมื่อเกลื่อนน้ำแล้วก็จะมีก็ทอนนี้ถึงจะเข้าเนื้อหาสาระเรื่องราวที่เราจะพูดคุยพอเข้าเรื่องราวที่เราจะพูดคุยเรียบร้อยแล้้้วสสุดดทายตองรปขมมบ ให้เห็นภาพชัดเจนแล้วก็จะได้ขมวดปมเพราะบางทีที่คุยไปสิบนาทีอะบางทีเขาลืมไปตอนนาทีรแรกๆไปแล้วเขาจาได้แต่ตอนสุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ขมวดปมบางทีเขาลืมขมวดปมเป็นการทบทวนทบทวนเรื่องราวที่เราคุยทั้งหมดหรือเป็นการสรุปรวบยอดจากการอธิบายทั้งหมดนะ่ะสรุปออกมาเป็นประเด็นเขาจะได้ออเข้าใจและเดี๋ยวพอเขาพอเขาได้ได้ยินครับประเด็นปับ๊บเขาจะนึกถึงสิ่งที่เราคุยกันซึ่งเป็นรายละเอียดนะฮะนี่คือธุลักการ สองมาตรฐานสูงก็คือต้องตั้งมาตรฐานการพูดให้สูงไว้เพื่อให้การพูดเราทั่งทูมีคุณภาพครั้งแรกดียังไงครั้งที่สองต้องดีกว่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สามดีกว่าครั้งที่สองครั้งที่สี่ดีกว่าครั้งที่สามครั้งที่ห้าต้องดีกว่าครั้งที่สี่ครั้งที่สิบต้องดีกว่าครั้งที่เก้าครั้งที่ร้อยต้องดีกว่าครั้งที่เก้าสิบเก้าขาว่าครั้งที่เก้าสิบเก้าหมายว่าไม่ใช่ดีแค่ไม่ใช่ดีกว่าครั้งที่เก้าสิบเก้าครั้งเดียวนะครับแต่ สามสมบูรณ์ประเด็นก็คือเราต้องตรงประเด็นแม่นประเด็นถูกประเด็นและก็น้อยประเด็นการพูดแต่ละครั้งเยอะประเด็นแล้วเขาจาไม่ได้เยอะมากไปก็ไม่ดีฮะต้องต้องแม่นประเด็นตรงประเด็นถูกประเด็นและจะมีคุณภาพและสิ่งสำคัญคือน้อยประเด็นด้วยเน้นความต่อเนื่องเอาเรื่องราวต่างๆนั้นมาผูกให้มีความต่อเนื่องกันอย่าให้โดนตัดเป็นตอนนะฮะ อย่าให้โดนตัดเป็นตอนนะครับให้เรื่องมันผูกไปเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลตั้งแต่เริ่มต้นจนจบแล้วมันจะทําให้คนฟ,ฟังฟังอย่างต่อเนื่องได้นะครับถ้ามีโอกาสก็คงจะมาได้ได้ให้รายละเอียดสูงขึ้นใครอยากจะถามเพิ่มเติมก็ถามได้นะครับเพราะว่าความต่อเนื่องเนี่ยผมโดนฝึกฝึกฝนมาจากคุณพ่ออย่างมหาศาลเพราะอะไรเพราะว่าโจทย์ข้อที่หนึ่งคุณพ่อบอกเลยว่าเวลาพูดอะไรกับใครต้องทําให้คนเข้าใจง่าย คขาว่าเข้าใจง่ายหมายเขาว่าคนฟังเราทุกทุกอาชีพทุกภาษาทุกเพศทุกวัยฟังแล้วต้องเข้าใจพร้อมกันหมดนี่คือความยากที่ผมโดนฝึกมาข้อที่สองที่ความต่อเนื่องคือจะ,จะพูดยังไงก็ตามต้องให้เขาอยากฟังเราตั้งแต่เริ่มต้นจนจบและที่สาคัญคือผมโดนฝึกให้บรรยายหกชั่วโมงเนือในหนึ่งวันนะฮะไม่ใช่แค่สามนะไม่ใช่แค่สองชั่วโมงหกชั่วโมงในหนึ่งวันแล้วผมก็บรรยายหกชั่วโมงมาสามสิบปีเต็ม ถ้าเราไม่เน้นความต่อเนื่องให้เขาในการผูกเรื่องของเราเขาอยู่กับเราไม่ถึงหกชั่วโมงครับนี่คือสิ่งที่สําคัญที่จะต้องผูกให้ต่อเนื่องได้และสุดท้ายก็คือผูกเรื่องให้มีความสมเหตุสมผลต้องมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลทำไมเพราะถ้าผูกเหตุผูกผลได้อย่างดีแล้วมันจะทําให้เขาใช่ใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็เชื่อตามแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะมันไม่สมเหตุสมผลอย่างนี้ ไม่ไม่ไม่ได้แล้วพอเราผูกเรื่องสมเหตุสมผลแล้วเนี่ยมันจะครั่งพรู่มาด้วยเหตุผลของมันซึ่งไม่มีทางลืมครับต่อให้เรานึกเหตุได้เดี๋ยวผลมันก็ตามมาเรานึกผลได้เดี๋ยวเหตุเราก็ย้อนกลับมาพูดได้มันจะพูดได้หมดเลยเพราะมันเกิดความครั่งพรู่จากการที่เราผูกเรื่องอย่างสมเหตุสมผลครั่งพรูแล้วไม่พอครับต้องทําให้แพรว่าคำว่าแพรวราคืออะไรหนึ่งต้องสามารถย่อในสิ่งที่ควรย่อได้ และต้องขยายในสิ่งที่ควรขยายได้ปัญหาของคนที่พูดในปัจจุบันนี้นะฮะมีปัญหาตรงที่ว่าไอ้ที่ควรย่อไม่ย่อไอ้ที่ไม่ควรขยายดันไปขยายนี่แหละพลาดตรงนี้แหละไอ้ที่เขาอยากจะรู้นะ่ะดันไม่ขยายไอ้ที่เขาไม่อยากแกรู้น่ะดันไปย่อไอ้ที่เขาเขาไม่อยากเขาอยากรู้น่ะดันไปยอ่อไอ้ที่เขาไม่อยากไปรู้ดันขยายทําไมอ่ะก็เพราะว่าเราอยากจะพูดแล้วก็เลยขยาย ไอ้ตรงนี้ไม่อยากจะพูดแล้วก็เลยยอ่อแต่อที่เราไม่อยากพูดเราก็เลยยอนะ่อน่ะมันเป็นสิน่งนี้เขาอยากจะรู้ซึ่งเราต้องขยายในส่วนที่เราอยากอยากขยายนะั่คือส่วนที่เราอยากพูดแต่มันเป็นส่วนที่เขาไม่อยากรู้แต่เราโมแต่มาขยายเพราะความที่เราอยากพูดไนงะมันก็เลยพลาดตรงนี้แหละความแพรวพามันไม่เกิดขึ้นง่ายๆเลยนะครับเราจะเตรียมมาอย่างไ,ไงก็ตามบังเอิญว่าถ้าเขาเป็นคนชอบชอบผลนะเราก็ต้องพูดเหตุนั่นแหละแต่พูดสั้นแล้วขยายผลเยอะๆอย่างเงี้ยเขาจะแฮปปี้มาก ใะขณะที่บางคนนะ่ะเขาชอบเหตุก็ขยายเหตุเยอะๆเลยส่วนผลไม่ต้องพูดก็ได้เพราะอะไรก็เขาอิ่มใจเพราะเขาเป็นคนชอบเหตุอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราต้องพร้อมในการที่จะย่อและขยายในส่วนที่ควรย่อและส่วนที่ควรขยายและที่สามก็คือต้องมีเรื่องราวมากพอครับไม่ไงั้นมันแพร่พราวไม่ได้เหมือนนักมวยนะ่ะต้องมีจํานวนยกที่ต่อยเยอะฮะไม่งั้นขึ้นเวทีมันแพร่พราวไม่ได้ครับเพราะนั้นเราเป็นนักผู้เราเป็นนัก,กน,นัก นักถ่ายทอดเราเป็นนักกรยาณมิตรเราก็ต้องมีเรื่องราวพอให้เลือกแต่ผมให้เขาคิดกันในมิตรเรื่องหนึ่งเรื่องใหญ่นะที่มีเรื่องราวพ,พอให้เลือกกบเพราะว่าบ้างคนอ่ะเขาไ่จะพูดเรื่องธรรมะถ้าเขาไกลวัดอย่าพูดลึกฮนะเพราะพูดลึกไปเขาไงเขาก็ไม่ฟังให้พูดพื้นๆก่อนพื้นๆเพื่อเขาเข้าใจแล้วเขาอยากมาวัดเมื่อเข้าใจอยากมาวัด เมื่อเขาอยากมาวันแล้วเขาได้เขาได้ฟังเรื่องเราในวันแล้วดิเขาค่อยๆ่อย,อยลึกเข้าไปเองนึกออกไหมฮะแต่พอเราไปพูดโหดๆเราไปพูดเรื่องลึกๆก่อนเขาเขาเพราะเราไม่มีเรื่องให้เลือกไงเรามีเรื่องแค่นี้ก็เล่าให้เขาฟังแค่นี้พอเล่าให้เขาฟังนี้โอ้โหมันไกลจังเลยไม่ไหวอะ่ะเหมือนบางคนเอาว่าขอทําบุญแล้วมีความสุขก่อนได้ไหมถ้าความสุขแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วบุญกุศลเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเขาเขาอยทำานอื่นอย่างเงี้ยแต่ขณะที่เราบอกให้ทําบุญประเพณไปดูสิธิบุรีเลย บางทีเขานึกไม่ออกว่าดูสิบบุรีมันคืออะไรมันคือไกลมากนะแล้วเขาจินตนาการไม่ได้ขอเอาว่าทาบุญแล้วมีความสุขก่อนได้ไหมถ้าทําบุญแล้วมีความสุขก็อยากมาทาบุญไม่อยากมาทำบุญมากๆเข้าใจมันก็น้อมนําเข้ามาในวัดน้อมนําเข้ามาในการศึกษาธรรมะเดี๋ยกก็เขาก็ละเอียดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการเองอัตโนมัติอย่างนี้เขาเรียกเราต้องมีเรื่องราวมากพอให้เรื่องถ้าถามผมนะเวลาที่ผมบรรยายนะ่ะหัวข้อบางหัวข้อเนี่ยมันเป็นหัวข้อที่ผมต้องบรรยายทุกองค์กร แต่องค์กรหนึ่งอ่ะมันเป็นโรงงานองค์กรหนึ่งเป็นเป็นออฟฟิศองค์กรหนึ่งเป็นสถาบันการศึกษาองค์กรหนึ่งเป็นนักวิชาการองค์กรหนึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์องค์กรหนึ่งเป็นเป็นนักขายองค์กรหนึ่งเป็นโอสารพัดเลยซึ่งและถ้าเรามีตัวอย่างเดียวไปคุยกับครูแล้วยกตัวอย่างโรงงานครูไม่ฟังอ่ะไปคุยกับนักวิชาการแล้วยกตัวอย่างเรื่องความเชื่อเขาไม่ฟังครับอย่างเนี้ยไปคุยกับนักวิทยาศาสตร์แล้วไม่พูดเรื่องเหตุผลเขาไม่ฟัง ถ้าเราไม่มีหลายตัวอย่างเราก็แย่ทีครับเราก็แย่ที่มันต้องมีหลายตัวอย่างให้เลือกหรือมีเรื่องราวมากพอให้เราเลือกได้ที่เราพร้อมจะพลิกไปเรื่องไหนก็ได้นี่คือความแพร,าพรา่าสุดท้ายคือความพลิกแปลงพลิกแพลงมาจากไหนครับพลิกแปลงมาจากสองคำคือคำว่าสติเขาคือคําว่าศิลปะและปัญญาศิลปะมาจากไหนศิลปะเรียกว่าชั้นเชิงฉลาดมาจากประสบการณ์เยอะคะเพราะฉะนั้นคนจะมีศิลปะตรงนี้ ต้องเรียกว่าจะมีเชิงกับภาษาชาวบา้านนะ่ะนะจะใช้ทําอะไรก็ตามอย่างมีศิลปะเขาเรียกมีชั้นเชิงซึ่งเป็นชั้นเชิงฉลาดด้วยและชั้นเชิงฉลาดนี้มาจากไหนปัจจัยเบื้องต้นเลยคือมาจากประสบการณ์เยอะประสบการณ์เยอะนักมวยที่จะต่อยบนเวทีห้ายกเขาต้องซ้อมมาเป็นพันยกนักมวยที่ต่อยจริงแชมป์สิบสองยกเขาต้องซ้อมสี่ห้าพันยกนั่นแหละนักฟุตบอลที่จะวิ่งในเก้าสิบนาทีและมีมีชั้นเชิงพลิกแพลงเรียกว่า สามารถจะล่างรูปยิงประตูได้โดยที่โดยที่มีความสามารถสูงก็ต้องฝึกฝนเยอะๆครับคนจะพูดเก่งๆมีเชิงในการพูดเชิงในการตอบคาถามมีเชิงในการในการในการใช้เทคนิคศิลปะในการพูดพลิกแพลอย่างไงให้มันเข้าด้วยชั้นเชิงฉลาดเวลาไหนควรพูดมากเวลาไหนควรพูดน้อยเวลาไหนไม่ควรจะพูดเวลาไหนควรจะตอบคําถามแบบไหนมันมาจากส่วนหนึ่งที่เรียกว่าประสบการณ์ แต่อย่างเดียวไม่พอครับก็ต้องมาจากส่วนที่สําคัญด้วยคือปัญญาด้วยว่าเรามีปัญญาที่จะประมวลผลแล้วควรจะโต้อตอไปลักษณะไหนล่ะถ้าไม่มีกระบวนการปัญญาที่สามารถจะกันกรองประมวลผลและเพื่อจะดึงศิลปะนั้นไปเจรจาโต้อตอไปอย่างมีชั้นเชิงฉลาดมันก็ทําไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องมีปัญญาส่วนหนึ่งเหมือนกันก็มาจากไหนก็มาจากการรับการจาําการคิดเยอะ ไม่ใช่คิดมากนะไม่ใช่คิดมาไม่เไม่คนคิดมากนะมาจากรับมากจํามากคิดมากขยายความหน่อยเทุกคนบอกมาจากการรับประจําแล้วก็คิดมากคนคิดเยอะคนคิดมากไม่เหมือนรับมากๆจำมากมากคิดมากๆครับแล้วมันจะเมื่อมีกระบวนการบัญญาที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าถ้าไม่รับจําไม่คิดกระบวนการสุดท้ายคือรู้มันเกิดยากมันไม่อ๋อภาษาชาวบ้านนะ แต่ถ้าเรามีตรงนี้ปั๊บพอแล้วใครพูดเลยมาอ๋อพออ๋อ,อปับ๊บมันจะพลิกแพงเลยว่าต้องเจรจากับคนนี้ด้วยภาษาแบบไหนต้องเจรจาแบบตรงไปตรงมาหรือชั้นเชิงหรือแคนนอนหรืออุปมาอุปไมยหรือพูดแบบให้คิดแบบหลักปรัชญาอย่างเงี้ยมันจะมีเชิงตรงนี้มาจากตัวปัญญาที่จะรับจําคิดเยอะๆเนี่ยนะครับมันจะทําให้เรารู้วิธีการแก้ไขและก็พลิกแพงแต่และสถานการณ์ได้อย่างง่ายได้นะฮะพลิกแพลงละ่ะ เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการพูดของเราให้เหมาะสมกับสถานการณ์นี่คือการพลิกแปลงเพราะฉะนั้นการพลิกแปลงตรงนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งพื้นฐานคือศิลปะกับปัญญานะครับและการพลิกแปลงนั้นแหละก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการดังนั้นคนที่มีที่มีเทคนิคสูงๆเนี่ยที่เป็นนักหลักการพูดแบบการยี่ที่สุดยอดเลยนะคือต้องพร้อมในการเปลี่ยนแปลงวิธีการ เตรียมยังไงมาก็ตามแม้ PowerPoint จะต้องพูดไปตามไปตาม PowerPoint แต่ก็มีการพลิกแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์นี่คือตัวหลักของมันนะที่ทำให้การพูดเรามีคุณภาพได้นะครับคราวนี้มาดูเทคนิคการจูงใจนี่หนึ่งผมแถมให้เทคนิคในการพูดให้จูงใจคนไม่ว่าจะเป็นการสนทนาเจรจารธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโอภาปราศายให้เกิดมิตรภาพและสัม,มันภาพที่ดี รวมมาน่นถึงการทาหน้าที่เป็นการยาณมิตรที่มีคุณภาพในการเป็นเป็นตัวแทนศาสนาในการสืบสารศาสนาหรือเป็นการถ่ายทอดหลักธรรมคาสอนในศาสนาใดๆก็ตามที่ให้ข้อคิดในฐานะที่เป็นคา,ารวาสหรือเป็นในฐานะคองมพระพุทุสงฆ์ก็ตามนะครับเทคนิคในการจูงใจไม่ยากฮะอย่างแรกก็คือหนึ่งให้พูดอะไรก็ตามและสร้างความสงสัยในใจของคนฟังให้ได้เมื่อคนฟังสงสยัยเขาอยากจะติดตาม ให้เขาสงสัยให้ได้ครับอะไรก็ตามเน่ยทราบไหมคนเกิดมาทําไมทําไมคนต้องเกิดมาด้วยแล้วทราบไหมว่าทําไมคนยังเกิดมามีกายตั้งตรงที่ไม่มีลําตัวขวางเหมือนสัตว์เลี้ยฉันทุกชนิดในโลกอย่างเงี้ยคนก็เอออะไรที่ไม่เคยคิดมาก่อนพอสงสัยให้คิดแล้วมันก็คิดฮนะมันก็คิดนะน,ดนะฮะบุญคืออะไรเราเคยทําบุญตลอดชีวิตใช่ไหมแล้วเคยคิดไหมว่าบุญคืออะไรและบุญน่ะช่วยเราได้ไหม เราเราทำบุญแล้วเราได้อะไรแล้วเราทำบุญแล้วได้อะไรล่ะทำบุญไม่ใช่ได้ความสุขทำบุญก็ได้บุญไงแลวและบุญที่เราได้เอาไปทำอะไรล่ะเราได้ยินมาเยอะนะสั่งสมบุญและสั่งสมไปทําไมล่ะอย่างเงี้ยคือสร้างความสงสัยเขาจะสงสัยสงสัยสงสัยพอสงสัยเขาอยากรู้อยากรู้เขาจะฟังต่อพอฟังต่อปั๊บเฉลยพอเฉลยปั๊บสงสัยใหม่สงสัยใหม่เขาก็อยากรู้พออยากรู้เขาฟังต่อพอเขาฟังต่อแล้วก็เฉลย นึกออกไหมฮะมันจะไหลไปไ็นงี้เรื่อยๆยังไงก็อยู่ฮะรับประกันเลยผมใช้สูตรนี้มานะ่ะคนไม่หนีไม่หลบไม่โดดไม่ไปไหนเลยหกชั่วโมงตลอดสามสิบปีที่มันใหญ่มาเป็นอย่างนี้แล้วก็ใช้หลักนี้แหละสองก็คือเว้นให้ติดตามเทคนิคในการจูใจอย่างนี้นคืออย่าไปพูดและเฉลยเร็วเกินไปฮะบางอย่างต้องหยุดไว้ให้ให้ให้ติดตามนิดนึงก่อนมันจะได้หน้าติดตามนิดนึงและทุกครั้งที่จะหยุด จะเป็นเบรกเชา้าจะเป็นเบรกบ่ายจะเป็นเบรกเที่ยงก่อนจะหยุดต้องเว้นวักให้เขาติดตามและต้องกลับมาฟังต่อในช่วงบ่ายกลับมาฟังต่อหล้างจากเบรกต้องรีบเข้ามาเพื่อจะต้องมาฟังต่ออย่างนี้นะอย่างนี้เขาเรียกเว้นไว้ให้ติดตามถ้าใครที่เคยดูละครเห็นภาพชัดนะครับคือละครเนี่ยก่อนที่จะโฆษณาเขาจะทิ้งไว้ติดตามเลยนางเอกง้างมือก็เลยตกปั๊บอย่างเงี้ยโฆษณาเลยเว้นหยุดโฆษณาคนก็น ไม่ตกลงจะตบหรือไม่ตบมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยไปไนจะจะเข้าใจกันไหมมันจะแก้ปัญหาย,ยังไงตรงนี้ตัวร้ายมันจะเข้ามาพูดอะไรอย่างเงี้ยพอเว้นให้ติดตามพอมีโฆษณาก็ไม่อยากจะเปลี่ยนช่องเดี๋ยวจะพลาดตอนสําคัญเพราะนั้นในการพูดทุกครั้งก็ต้องเว้นให้ติดตามบ้าง <c oughs> อย่าเฉลยเร็วเกินไปอย่าบอกเร็วเกินไปแต่ช้าเกินไปก็ไม่ได้ช้าเกินไปมันเบื่อนะมากเกินไปก็ไม่ดีให้มันพอดีพอดี มีเยอะเกินไปก็ไม่ไหวเหมือนกันนะตั้งคําถามไม่หาคําตอบก็ตั้งคําถามได้ครับพยายามตั้งคําถามตั้งคําถามให้เขาให้เขาหาคําตอบให้ได้เพื่ออะไรเพราะเราเราตั้งคําถามเนี่ยเทคนิคอย่างหนึ่งนะคือพอตั้งคําถามมันจะทำให้คนที่คิดร้อยร้อยแปดพันเก้าน่ะมันจะกำลังจะตอบคําถามกับตัวเองในสิ่ง่เราถามเช่สนสมมติผมถามว่าท่านนึกออกไหมว่าตอนสี่โมงที่ผ่านมาท่านทําอะไรบ้างพอตรงนี้ปั๊บเนี่ยความคิดคนอาจจะคิดตัวทีนี่ เอราะดีจนนี้ปั๊บจะอยู่เลยอเออแล้วออลตอนสี่โมงเราทําอะไรวะแล้วทําเหมือนเขาไหมแล้วเขาทาทาไมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตั้งคําถามไม่หาคาตอบเทคนิคของการใช้คําถามก็คือมันจะทําให้การความคิดของคนนะ่ะหยุดคิดเรื่องอื่นแล้วมาคิดเรื่องเดียวที่เรากําลังจะถามมันแหละเพื่อดึงเขากลับมาให้อยู่กับเรานะฮะและเป็นการขจัดความคิดที่ไปในทิศทางตรงข้ามกับเราได้อย่างชง,งัดเลยพยายามปูเรื่องมาดีๆนะ ูเรื่องปูเรื่องมามันอย่างนั้นจนคนคิดว่าใช่เออ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 ใช่เพราะเออใชป่ป๊อบถามก็ถามปุ้งสุดท้ายยังไงก็ต้องตอบว่าใช่เนี่ยเขาเรียกดึงคนให้อยู่กับเราไม่ออกไปไหนไม่ให้ความคิดเขาหลุดออกจากเราแล้วจะทําให้การพูดเรามีคุณภาพสูงแล้วเขาจะอาร์มเราตั้งแต่เริ่มต้นจนจบแล้วพอเขาตามตั้งแต่ต้นจนจบไม่พอตามและอยากฟังด้วยตามและตั้งใจฟังด้วยเพราะว่าเขาสงสยัยเพราะเขาอยากติดตาม เ,เขาอยากหาคำตอบแล้วเมื่อทั้งห้องอ่ะตั้งใจฟังก็จ้องเราอยู่แง่อยากจะฟังเนี่ยแล้วคนพูดมันจะไม่มันเหรอ <st arts> สังกดคนฟังให้อยากฟังได้อยากตามเราได้แล้วเขาตั้งใจจะฟังเขาเรียกว่าเขาจ้องเราอยู่อย่างเดียวว่าต้องการหาคําตอบต้องการจะฟังเรื่องราวของเราเนะ่ะมันยิ่งพูดยิ่งมันยิ่งพูดยิ่งมันยิ่งพูดยิ่งมันเพราะนั้นมันจะพูดให้มันขนาดไหนก็อยู่ที่เราสร้างตรงนี้ด้วยครับว่าเราสร้างให้เขาเกิดความอยากติดตามเราหรือเปล่าให้มันสามารถจะจูงใจเขามากพอไหม ที่สำคันก็นคือถ้าเขาอยู่เป็นร้อยคนเป็นพันคนนะฮะก็ต้องทำไม่ได้ทั้งห้องฮะนี่แหละคือความยากคือความยากของการเป็นนักพูดที่มีคุณภาพไอ้ที่ประเภทแบบห้าสิบแถวแรกไอ้โท่ที่ร้อยคนแรกอะ่ะอยู่กับเราพอไหวคำถามคือเลียกอีกสี่ร้อยคนนะโอ้ยพันคนเหรอไม่ยากหรอกแต่เอาเอาพันคนให้อยู่อะ่ะ ยากเพราะอะไรเพราะว่าต้องต้องทําให้เขาสงสัยทั้งห้องอยากติดตามทั้งห้องแล้วก็อยากหาคําตอบทั้งห้องและอนุภาพเราต้องขนาดไหนล่ะครับภาษาชาวบ้านก็คือคุยคนห้าคนใช้พลังในการที่ให้เขาติดตามเราหรือทําให้เขาจูงใจให้เขาติดตามเรานะ่ะใช้พลังแค่ไหนถ้าห้าคนใช้พลังแค่นี้ถ้าห้าสิบคนก็คูณไปสิบเท่า ห้าร้อยคนก็คูณไปร้อยเท่าครับถ้าพันคนก็คูณไปสองร้อยเท่านั่นแหละพลังที่เราจะต้องใช้ถ่ายทอดไปเนะี่ยเป็นสองสามร้อยเท่านะการหลกับคนพันคนคาพูดสีหน้าท่าทางอากับกริยามันต้องแรงหมดเลยสองร้อยเท่าไม่ไงั้นมันคุมคนพันคนไม่อยู่จริงๆนี่คืออนุภาพของของการเป็นนักพูดที่จะจูงใจคนให้ได้แต่อเจียเพช พูดเนี่ยคนสองพันคนน่ะพูดได้คนห้าสิบคนร้อยคน,คน,คนแรกๆฟังโอ้ยไอ้ข้างหลังลุกกันนัวเลยลุกเดินเข้าเดินออกอย่าก็เดินพาเรดเลยไม่สนใจอะ่ะฉันโฟกัสอยู่แค่นี้พออย่างเนี้ยใครก็ทําได้ทั่วประเทศมันไม่ยากหรอกครับแต่จะทําให้สะกดให้คนนิ่งทั้งพันคนอยู่กับเราแทบจะไม่กล้าลุกออกไปนอกห้องเลยแม้แต่คนเดียวไอ้นี่แหละแสดงว่าเกิดจากพเอร์ของนะักพูดคนนั้นแหละที่มีคุณภาพก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้ แต่มันเป็นเรื่องเป็นไปได้ครับไม่ใช่เรื่องว่าจะทําได้หรือไม่ได้แต่มันอยู่ที่เราอยากจะทําและอยู่ที่เราพัฒนามากน้อยแค่ไหนนะครับอยู่ที่การฝึกฝนอยู่ที่การใช้เทคนิคอยู่ที่การเขาเรียกอะไรคิดหาวิธีการแล้วก็เพียบพร้อมร่างปรูปแพรวแล้วก็พลิกแปลงไงนึ่อขอ้ไหมฮะแล้วมาจากไหนก็มาจากเบื้องต้นไงรับจําคิดและรู้่ะสี่ข้อ ใช้คุณภาพของจิตจะมีคุณภาพแล้วก็ใช้อะไรบ้างก็ใช้เทคนิคก็คือจะคิดได้ขนาดไหนก็ต้องตกผลึกไงตกผลึกอะไรตกผลึกจากความรู้ความเข้าใจประสบการณ์สติและปัญญาเนี่ยตกผลึกห้าอย่างเป็นเบื้องตน้นแล้วจะมีคุณภาพสงสัยยังไงฝึกครับพูดยัง,ไง,สงสยไงให้เขาสงสัยทำยังไงให้เขาสงสัยให้เขาสงสัยได้ บางอย่างก็พูดให้เขาสงสัยได้คุณเชื่อไหมว่าการที่เรามานั่งรวมกันในห้องเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะแต่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วคุณเชื่อไหมว่าครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งแรกเขาสงสัยดิไม่ใช่ครั้งแรกคืออะไรก็วันนี้เพิ่งมาครั้งแรกเพิ่งเข้ามาในห้องนี้ครั้งแรกเพิ่งมาฟังครั้งแรกเพิ่งมาเจอคนพูดครั้งแรกแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกคืออะไรเนี่ยความสงสัยจะมาแล้วนี่สร้างความสงสัยกับเขาหน่อยให้สงสัยหน่อย คุณเชื่อมั้ในโลกนี้คําว่าโชคชะตาฟ้ารลิขไม่มีในมนุษย์ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นกับเราด้วยคําที่เรานิยมใช้คาว่าฟลุกชีวิตคนไม่เคยมีความฟลุกครับมันเกิดจากสิ่งที่เราทําทั้งหมดคนก็เริ่มสงสัยแล้วว่าอ้าวแล้วคนที่ถูกหวยอ่ะเขาไม่ทาอะไรวะไม่ทาอะไรตอนไหนเมื่อไหรแล้วมันก็ถูกหวยทำไมเราไม่ถูก,กทิงเริ่มสงสัยอย่างเงี้ย <c oughs> สร้างความสงสัยเขา <c oughs> แล้วพยายามพูดให้ติดตามไปเรื่อยๆพูดติดตามมันมีสามข้อผมจะพูดให้ท่านฟังสองข้อก่อนและดูว่าท่านสนใจไหมถ้าท่านสนใจสองข้อเดี๋ยวมีข้อที่สามกันถ้าท่านไมนสน่สนใจก็จบแค่สองข้อที่สามไม่ต้องมีอยากรู้ข้อที่สามไหมล่ะแค่อยากรู้ข้อที่สามพิสูจน์ให้ผมดูก่อนว่าสองข้อคุณตั้งใจฟังผมจะเช็คจากการถามก่อนว่าคุณเข้าใจสองข้อด้วยการตั้งใจฟังจริงรือเปล่าอย่างเงี้ยพูดอะไรก็ตามพยายามให้เขาเว้นไว้ให้เขาติดตามไปติดตามไปเรื่อยๆ แล้วพยายามไม่หาคําตอบหาให้หาคําตอบกับตัวตัวเองตลอดการเกิดมาการเกิดมาในท้องพ่อท้องแม่คุณรู้ไหมว่าไม่ใช่เกิดมาเพราะอยู่ดีๆพ่อแม่ทําอะไรกันแล้วเกิดมาอย่างเดียวเรานี่แหละเลือกพ่อเลือกแม่มาเกิดเองไม่ใช่พ่อตั้งพ่อแม่มีอะไรกันแล้วเราเกิดไม่ใช่แต่เราเนี่ยเลือกพ่อแม่ถ้าพ่อแม่คนนี้ไม่ใช่คนที่เราเลือกทอํายังไงก็ไม่เราไม่เกิดครับ อย่างเงี้ยฮะคืออะไรเราเลือกได้เหรอเลือกได้จริงเหรอเลือกจากอะไรไม่ใช่เนี่ยมันจะวนเวียนอยู่กับคําถามคําตอบพวกนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราจะลากเขาได้เราจะทําให้เขาฟังเราได้ครับนี่คือตั้งคําถามไม่หาคําตอบนะท่านนี้กลุ้ธจใตการโน้มน้าวใจละ่ะการโน้มน้าวใจนี่นะจะเป็นขั้นสูงกว่าจูงใจนะครับที่ผมให้ท่านดูเมื่อกี้เนี่ยคือจูงใจเนี่ยเป็นเรื่องพื้นๆนะถามว่ายากไหนก็ยากสำหรับ,บคนฝึกใหม่ แต่ถ้าคนที่เคยทํามาพอสมควรแล้วมันก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกก็ค่อยๆฝึกไปครับนี่ต้องห่วงอยากได้อะไรเพิ่มเติมถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ตามฟังผมใน youtube ครับพิมพ์คําว่าเข้าในยูทูบต้องพิมพ์ว่าดรจอมพลเดี๋ยวดี๋ยวมันจะขึ้นมาก็ลองฟังดูครับเผื่อจะมี YouTube ตรงไหนที่มันพอจะทําให้ท่านเข้าใจเพิ่มมากขึ้นหรือขยายความเพิ่มมากขึ้นหรือถ้าได้อยากจะได้เรื่องราวอะไรก็ตามก็อินบ็อกซ์เข้ามาครับเข้ามาในไลน์ก็ได้เดี๋ยวผมให้ตอนท้ายว่าจะไลน์มาคุยผมไดยัง หรืออินบ็อกซ์เข้ามาใน facebook ก็ได้ครับอยากจะสอบถามเรื่องราวได้เพิ่มเติมก็ได้ความยินดีนะครับกําลังจะบอกว่าการจูงใจเนี่ยก็ว่ายากเบื้องต้นแล้วนะแต่ผมใช้ท่านอีกเทคนิคนึงคือกลยุทธ์นในการโน้มน้าวใจการโน้มน้าวใจเนี่ยจะยากกว่าการจูงใจนะการโน้มน้าวใจจะยากกว่าการจูงใจแต่ถ้าทําได้คุณสมบัติมันจะเหนือกว่าการจูงใจครับและมีอนุภาพสูงกว่า เทคนิคหรือกลยุทธ์ในการโน้มน้าวใจทํายังไงหนึ่งนำเสนอในมุมที่ไม่เคยฟังนําเสนอในมุมที่คิดว่าคนฟังยังไม่เคยฟังครับอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องใหม่สําหรับคนฟังคนฟังชอบฟังเสมอครับสังเกตไหมว่าถ้าฟังนิทานเดิมๆคนฟังจะเฉยๆ,ๆแต่ถ้านนิทานเรื่องใหม่มาน่าสนใจเรื่องราวอะไรก็ตามที่เขาเคยดูมุมหนึง่งแต่อีกมุมหนึ่งไม่เคยดูเลย คนอาจจะไม่คนอาจจะอยากรู้มากขึ้นกว่าเดิมก็ได้เหมือนสมัยหนึ่งอ่ะ <c oughs> ทุกคนจะดูหนังผีเรื่องหนึ่งที่ดังมากและดังมาทุกยุคจนทั้งถึงยุคปัจจุบันก็คือแม่นาคพระขนงถูกไหมฮะแม่นาคพระขนงเนะี่ยถูกสร้างมาในมุมของคนที่กลัวแม่นาคหรือกลัวยานาคอะไรที่เขาเขาล่ำลือกันนะนะกลัวแม่นาคแต่ไม่เคยไม่เคยรู้เลยว่าในมุมของแม่นาคออกมาล่ะ แต่พอมีคนทําหนังในมุมของแม่นาคขึ้นมาหลายคนที่ดูหนังเรื่องนี้เริ่มสงสารแม่นาคแล้วโอ้โหแม่นาคเป็นคนที่สงสารไม่ใช่คนที่นะาไม่ใช่ผีที่น่ากลัวเหมือนที่เราเคยดูมาตั้งแต่เด็กเลยพอมีมุมของแม่นาคโอ้โหแม่นาคเป็นคนที่น่าสงสารมากแม่นาคเป็นคนที่สุดยอดของความที่มีความรักพ่อมากจริงๆมีความสุดยอดของของรักแท้จริงอย่างเงี้ยมันเริ่มมีมุมที่เรามองไม่ไม่เคยไม่เคยเห็นไม่เคยฟังมาก่อนไม่เคยได้รู้มาก่อนเนี่ย มุมแบบนี้นครับคนจะชอบฟังพยายามคิดหามุมแปลกๆในเรื่องเดียวกันนี่แหละคนมักจะมองคนมักจะมองมุมเดียวถูกไหมฮะเหมือนคนคนมองเราว่าคนมองเราขึ้นเวทีแต่คนไม่เคยมองชีวิตส่วนตัวคนไม่คอยเคยมองเบื้องหลังความสําเร็จอย่างเงี้ยกว่าเราจะสําเร็จวันนี้คนไม่เคยมองคนจะมองวันที่สําเร็จแล้วชื่นชมและอยากเป็นแบบเราวันนี้แต่ลืมมองว่าก่อนสําเร็จใช้เวลา ยีสิบปีสาสิปีเนี่ยมันสาหัสสาก,กันขนาดไหนนําเสนอในมุมที่คิดว่าคนฟังไม่เคยฟังมาก่อนหรือประการที่สองคือ <c oughs> มันเรื่องเดิมนั่แหละแต่ทําให้มันละเอียดชัดเจนมากขึ้นคนอาจจะเห็นยังไม่ชัดแต่เรามาโฟกัสให้มันชัดคมมากขึ้นเปลี่ยนจากภาพความความชัดเจนระดับหกล้านให้เป็นสิบสองล้านให้เป็นฟู l เอชอย่างเงี้ย ให้มันคมกริบมากขึ้นกว่าเดิมคนจะชอบฟังนะฮะคนจะอยากฟังมากขึ้นเรื่องราวเดิมนี่แหละแต่เสนอชัดเจนคนจะอยากฟังคนบอกทําบุญแล้วทําบุญได้บุญแ,แต่เรามาขยายความคําว่าบุญขยายถึงอนุภาพของบุญขยายถึงวิธีการใช้บุญวิธีการรวมบุญอย่างเงี้ยพอมันชัดเจนมากขึ้นคนจะโอโ้ยิ่งอยากฟังเพราะเขาเคยฟังมาแค่ ทำบุญทำบุญสั่งสมบุญทำบุญสั่งสมบุญได้ยินมาแบบแบบนี้ตลอดชีวิตแต่ไม่เคยได้ยินเลยว่าทำบุญสั่งสมบุญสั่งสมบุญแล้วใช้บุญยังไงอ่ะเนี่ยเสนอและเสนอเสนอให้ชัดเจนมากขึ้นวิธีการใช้บุญทำยังไงวิธีการรวมรวมบุญทำยังไงเนี่ยพอเสนอให้ชัดเจนมากขึ้นมันกลายเป็นเรื่องที่น่าฟังสามคือคิดว่าเรื่องราวใดๆก็ตามเนี่ยเขามีข้อสงสัยใดๆก็ตามแล้วเรื่องเรานั้นอ่ะมันจะบรรเทาข้อสงสัยเขาได้ อย่างนี้มันจะทําให้เรื่องราวของเราหน้าฟังขึ้นมาทันทีเลยคนสงสัยเรื่องอะไรคิดว่าคนสงสัยเรื่องอะไรถ้าสงสัยเรื่องในตัวพระเจ้าก็อธิบายเรื่องพระเจ้าให้ชัดเจนมากขึ้นสงสัยเรื่องสงสัยเรื่องการเป็นผู้นาบุญก็อธิบายการเป็นผู้นําบุญให้ชัดเจนยิ่งขึ้นสงสัยเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเป็นการเมธก็อธิบายความเป็นการเมธให้ชัดเจนมากขึ<ส><ๆ>ข้นเหมือนคนมาทําการใหม่ๆแน่นอนผมทําฝ่าบบัญชีนะ ผมก็จะเข้าาจบัญชีแหละแต่ยังสงสัยอยู่ว่าบัญชีเนี่ยนอกจากทํางานบัญชีแล้วต้องช่วยงานบริษัทตัวอื่นด้วยหรือเปล่าต้องรู้อะไรเพิ่มเติมไหมสามารถจะไปรับโอทีแผนอื่นได้หรือเปล่าเนี่ยมันเริ่มมีขสส้อสงสัยไหมเขาเริ่มสงสัยปุ๊บเราก็ขยายความ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 มันชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่องนี้ไงเขาก็อยากฟังเป็นบัญชีแล้วบัญชีไม่มีโอทีแต่ไฟซ์อาร์มีโอทีถ้าบัญชีอยากอยากจะได้โอทีต้องไปทำไยต้องไปอยู่ไฟซ์อาร์ด้วย และจะช่วยฝ่ายเอชอาในในนอกเวลางานต้องรู้อะไรบ้างล่ะเขาจะได้เอาเอาเวลาตรงนั้นน่ะไปหา o อทได้เพราะบัญชีไม่สามารถจะหาโอทได้อย่างเงี้ยเขาเรียกเราก็บัเทาข้อสงสัยสีก็คือสร้างสมรรถภาพที่ดีฮกรกลยุทธ์ในการโน้มน้าวใจจํจำมาเลยข้อหนึ่งครับก็คืออย่ามีข้อความอะรก็ตามที่จะขัดแย้งกับคนฟังหรือมีข้อความใดก็ตามที่จะทําให้ผู้ฟัง โดนแยกออกจากกลุ่มของเงินังให้พูดแล้วเกาะเกาะเกาะเ,เป็นสมานสามัคคีนี่เอาไว้จะโดนคนถามมาใดนใดนก็ตามก็พูดให้เป็นกลุ่มเดียวกันเทา้และก็พูดคํากลุ่มนี้ไว้อย่าให้โดนแยกส่วนหนึ่งที่สามารถจะไปใช้งานได้เลยนะครับก็คือใช้สรรพนามใช้สรรพนามครับให้ใช้สรรพนามพื้นฐานไว้คือคำว่าเราจะพูดอะไรก็ตามให้เราตลอดจะดีจะไม่ดี <Das kop at io> จะพลาดตรงไหนมันก็คือเราแม้ผู้ผิดพลาดก็คือเราครับท่านนะไม่ค่อยโดยปะกะติท่านก็ไม่ค่อยได้ตั้งใจแล้วถูกไหมอย่างเงี้ยมันเป็นการว่าคนฟังแต่ถ้าบอกว่าโดยปะกะติเราก็เป็นคนที่ไม่ได้ตั้งใจกันอยู่แล้วเรามักจะไม่ค่อยได้ตั้งใจในบางเรื่องอย่างเงี้ยเพราะคำว่าเราเมาเมื่อไรมันหมายถึงทั้งคนฟังและคนพูดก็เราไปก่อนของงน้อมูลใดๆก็ตามคําพูดใดๆก็ตามคําถามใดๆก็ตามที่จะทําให้ผู้ฟังถูกแยกจากคนพูดหรือคนพูดโดนแยกจากผู้ฟัง ให้หยุดการใช้นั้นเด็ดขาดนะครับอันนี้ต้องต้องต้องพลิกแพลงต้องมีกลยุทธ์ด่วนเลยนะและต้องฟังให้ออกนะฮะอย่าไปสร้างความรู้สึกไม่ดีต้องให้สมรรถภาพดีเกิดขึ้นมาไม่งั้นนมน้าวจะไม่ได้คนที่ไม่เป็นพวกเดียวกันยังไงก็ไม่อยากไปด้ยวยกันครับแต่ถ้าคนเป็นพวกเดียวกันยังไงก็ฟังกันห้าก็คือให้นําเสนอเรื่องราวที่ใกล้ตัวคนฟังครับถ้าไกลตัวคนฟังมันมัดใจค,คนฟังไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องพยายาม ทำให้ใกล้ตัวคนฟังไว้เพราะว่าใกล้ตัวคนฟังมันเกี่ยวข้องกับเขาเขาย่อมอยากจะรู้เขาย่อมอยากจะฟังเขาย่อมอยากจะติดตามเพราะคิดว่ามันต้องไปช่วยแก้ไขอะไรบางอย่างในตัวเขาได้เพราะมันใกล้เขาถูกไหมฮะเราพูดเรื่องกรุงเทพไปให้คนมุกดาหารฟังเขาไม่ฟังหรอกครับเพราะเขามุกดาหารเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากเหมือนคนกรุงเทพอย่างเงี้ยเราพูดถึงความเจริญก้าวหน้าของคนกรุงเทพให้คนที่อยู่ ชาวเขาฟังเขาไม่ฟังหรอกครับเพราะว่าชีวิตเขามีความสุขกับการอยู่ชาวเขาธรรมชาติเขาดีเขาไม่สนใจความเทคโนโลยีของเทพหรอกอย่างเงี้ยเขาเรียกเอาใกล้ตัวคนฟังไว้เรื่องราวเด็กนภาษาชาวบ้านนะพูดกับเด็ก Gen Y ก็เอาเรื่อง Gen Y ผู้กับเด็ก Gen X เอาเรื่องเ e ็ X ผู้กับเด็ก Gen, C, Gen Z ก็พูดเรียน n Z พูดกับคน Gen Baby Boomer ก็เรื่องเกี่ยวกับ Baby Boomer พูดกับคน Baby Boomer ไปพูดถึงเพลงปเขาไม่ฟังครับแต่ถ้าพูดกับเพลง Baby Boomer ไปพูดแบบสุนทรภพ ไปพูดแบบยอดรักสลักใจไปพูดด้วยเพลงไปพูดด้วยเพลงของของอัศนีวสันประยุกตา0 0โอ้ยอยังไงก็ฟังได้ครับอย่างนี้เขาเรีกใกล้ตัวคนฟังนะฮะฝึกดูครับให้มีเทคนิคแบบนี้ได้จะทําให้การพูดมีคุณภาพสูงมากขึ้นถ้าอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถจะโทรศัพท์มาถามได้ตรงได้ที่ 063-623- 6ส6 4ครับไอดี n ลผมก็คือดรจอมพลครับ drchompol ส่วน u t u b e ก็คือดอรจอมครับ D R C H O M P O L ด้วยก็ได้แล้วแต่จะพิมพ์ครับส่วนมากผมจะใช้ว่าดรจอมพลโดยตลอดสามารถจะเข้ามาฟังเรื่องเราดีๆได้แล้วก็มีอะไรจะสอบถามก็ด้วยความยินดีสามารถจะมาสอบถามได้ตลอดเวลานะครับกอหวังว่าวันนี้ด้วยเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมให้การพัฒนาสายพาพทั้งซาวไมายซาวบอดี้ซาวสติชตามแนวความคิดของท่านเอกศาสตราจารย์ดรจิตจงลงสุขภาพจำไว้เลยครับว่า ติตต้องแจ่มใสในร่างกายที่งามสง่าและวาจาดีและเราจะเป็นที่รักของทุกๆคนไปทําหน้าที่สนทนาโอภาประสัยก็ประสบความสําเร็จเจรจาธุรกิจก็เกิดความเจริญก้าวหน้าและทำหน้าที่เป็นกาเลนะมิตรก็จะเป็นที่รักของมหาชนขอให้ใช้สูตรสาเร็จในการพัฒนาใส่ภาพตัวเองนี่แหละท้งการคิดการกระทำการพูดตามหลักทฤษฎีทีซาวไปพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเพื่อจะได้ทําให้เราประสบความสำเร็จในทุกๆด้านและก็เป็นกําลังสําคัญ ของประเทศไทยและเป็นกำลังสาคัญของพระศาสนาตลอดไปนะครับมีแรงสรัาเพิ่มเติมด้วยควาำดีๆนะครับ